สวัสดีค่ะมาเจอกับท่านเด็กพิเศษทอรหัสต่อนะคะก่อนอื่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยทำต่อด้วยนะคะไม่รอช้ามาเข้าเรื่องกับดวงรายสัปดาห์ที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2561กับคนเกิดวันจันทร์กันค่ะคนเกิดวันจันทร์การงานควรทำงานอย่างรอบคอบอย่าท้อจนถอยสักก่อนควรยืนหยัดอย่างมั่นคงและมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะแม้ผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆคุณควรอย่าท้อนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะการเงินรายได้อาจมีติดขัดบ้างหรือมีรายจ่ายต่างๆรอคุณอยู่และอาจหมายถึงซ่อมแซมเข้าของต่างๆนานาค่ะควรหารายได้เสริมต่างๆหรือขยันมากกว่านี้ค่ะความรักคนโสดอยากเจอคนที่ถูกใจแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจค่ะส่วนคนมีคู่ก็จะเป็นช่วงดูใจกันเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันค่ะสุขภาพต้องการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอควรตรวจเช็คระบบสายตาความดันหัวใจและระบบภายในร่างกายค่ะการจบคำทำนายของคนเกิดวันจันทร์แล้วค่ะขอฝากผลงานดวงดีๆไว้ในใจผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ